สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็กำลังเคลียร์ทำความสะอาดหลายอย่างนะคะทั้งซักผ้าล้างจานถูบ้านกวาดบ้านนะคะแล้วก็ตากผ้านะคะตอนนี้กำลังเก็บผ้าไปซักอยู่ซึ่งทำไมต้องทำเพราะว่าวันนี้เป็นคืนเป็นเย็นก่อนที่เราจะไปหยุดไปเที่ยวกันนะคะซิมก็มีวันหยุดเหมือนกันนะซึ่งน้องแจนเราเนี่ยก็ได้หยุดงานนะคะเป็นเวลา2วันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้ก็เลยแบบว่าจะพานางแบบว่าไปเที่ยวสักหน่อยคิดว่าน่าจะไปเป็นเมืองอะไรนะย่านการค้านะคะแล้วก็ไปดูแบบเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาว่ามันเป็นยังไงไปช้อปปิ้งไหมแต่จากที่ดูเงินในกระเป๋าแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าสรุปจะได้ซื้ออะไรหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองไปก่อนนะคะโอเคตอนนี้เราจะเข้าเมืองย่านการค้าแมกโนเลียMagnolia Promenade The Road State Oh my god ฉันมาคนแรกและคนเดียวตีสี่ในร้านค้าขายอะไรวันเนี้ยเฮ้ยเขาขายอะไรอะเฟอร์นิเจอร์หรอหรืออะไรแล้วไม่มีใครเลยอะจริงๆเนี่ยไม่มีใครเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอะไรน้องโอ้โหไม่กอดโอ้โหคือทุกคนนางมาถึงนางเต้นจ้ะเต้นก่อนเลยแล้วเต้นกับหุ่นโอ้โหเพลงไม่มีนะเนี่ยไม่มีเปิดเพลงเลยแต่เต้นได้ใครก็ทำไม่ได้แต่แจนทำได้สงสัยแบบว่าเครียดเรื่องงานมากไปหน่อยเนาะราคาของในนี้ก็คืออย่างแพงหุ่นเฉยๆอย่างร้อยกว่าบาททุกคนจะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อก่อนอันนี้อะไรแก้วน้ำเหรอ156โอ้โหสุดยอดมีอะไรขายอีกอันนี้อะไรอะกระจกเหรอกระจกขายด้วยโอ้493โอ้ไปเถอะเอ๊นี่ใครคนนี้ดูแบบว่าดูดีนะเพราะงั้นแบบเราจะลองคุยด้วยนะคะเผื่อว่าในอนาคตจะได้มาเป็นแบบคนคู่ใจข้างกายช่วยซักผ้าซึ่งถามว่าแบบโอ้ยจำเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยหรอกแต่ว่าก็อยากคุยด้วยสร้างปฏิสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาก็มาซื้อของเหมือนกันเนาะเขาจะมีรสนิยมชอบเราปะวะก็ลองดูก่อนนะคะตอนนี้กำลังแบ่งปันภาพถ่ายแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเอวิทได้สอนนะเจ้าที่ประกันสุขภาพคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ้าวไปไหนอ่ะคุยกันอยู่ดีๆเดินออกไปเฉยเลยอะไรวะงงเลยอ่ะทิ้งเฉยทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้อ้าวผู้ไปฉันไม่สนจะให้ฉันเต้นต่ออ่ะเต้นไม่หยุดหลังจากที่โดนผู้ชายทีนะคะก็เลยเปลี่ยนร้านมาร้านนี้นะคะร้านข้างๆไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอะไรต้องเข้าไปดูก่อนอ้าวมาถึงเต้นอีกแล้วเต้นตลอดไปเต้นตลอดปีคิดว่าน่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูอันนี้อะไรอะเหมือนน้ำหอมนะคะแล้วก็ยาทาเล็บ200โอ้ my god เล็กๆจิ๋วๆแค่นี้200ไม่มีวันได้ตังค์ฉันไปจ้ะแล้วแบบคุยกันอยู่ดีๆคุยกับคนอื่นอยู่ดีมีคุณคนนี้เดินเข้ามาค่ะคุณผมทองจำได้ไหมคะใครเนี่ยแหมไอเราคุยด้วยก็หนีเราไปแล้วพอเราย้ายร้านแล้วก็ตามเรามาคืออะไรฮะเธอเทวิตฮะมันไส้จริงๆเลยแกล้งสักหน่อยได้ไหมสร้างความน่ารำคาญไฟฟ้าช็อตหรอไม่เอาตกใจไหมทำให้ตกใจนี่แบบว่าเขาบอกว่าคนที่เขาชอบแกล้งเราคือเขารักเราใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าแกล้งแบบหนักๆนะอันนี้แกล้งแบบหยอกแต่อะไรเงี้ยเขินๆว่ะไม่เคยแบบจีบผู้ชายมาก่อนกดความกลาหนคืออะไรวะแจนดูเหมือนว่าพัฒนาการเทคนิคสร้างความตกใจและความโกรธกับซิมอื่นได้ดีมากถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่าเธอชอบการก่อกวนใช่จ้ะฉันเป็นคนที่แบบรักการก่อกวนมากใครไม่ได้ต้องทำแบบแกล้งทำให้ตกใจตลอดอะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่มันเป็นแค่นิสัยแบบลึกๆที่เราจะแสดงกับคนที่เราแบบรู้สึกว่าเราปลอดภัยในแบบเวลาอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้แล้วคุยอยู่ดีๆคุณพี่ผู้หญิงคนนี้ก็มาแทรกกลางระหว่างเราแล้วก็ดราม่าเฉยจนยังไงจนผู้ชายหนีไปแล้วอะไรวะเนี่ยเมื่อโดนเทต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนร้านค่ะคือแบบตอนนี้หิวไส้กิ่วมากกำลังหาร้านอาหารแต่ว่าไม่มีเลยอันนี้ร้านอะไรร้านของเล่นจะซื้อไปให้ใครก่อนไม่มีลูกยังไม่มีลูกเลยมีร้านอาหารไหมทำไมแถวนี้มันไม่มีภัตตาคารอะไรให้กินเลยวันนี้วิต้นซากุระสวยจังเลยตรงนี้มาดูหน่อยสิปรากฏว่าทุกคนเราเจอพ่อหนุ่มคนนี้เขาย่างอะไรกินก็ไม่รู้เราก็จะไปแจมด้วยนะคะ
ขอกินด้วยหิวมากเลยตอนนี้น่ะทำอะไรกินน่ะข้าวโพดย่างเหรออะไรไม่รู้แต่น่ากินดีขอหยิบไป1จานนะคะแจนมาเร็วมาจอยกันคือแบบต้องประหยัดเงินด้วยอ่ะเนาะแล้วก็พอดีเลยว่าแบบว่าคุณพี่คนนี้เขาย่างอะไรกินอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวคุยกับเขาสักนิดสักหน่อยนะคะทำความรู้จักไหนๆก็มากินของเขาฟรีแล้วเป็นคนปกตินี่ต้องแบบทักทายก่อนนะคุณบ๊อบแพนเค้กสวัสดีค่ะดิฉันขอเสียมารยาทกินก่อนแล้วค่อยทักทายนะคะเพราะว่าหิวมากตอนนี้แบตในร่างกายก็คือบอกว่าชาร์จด่วนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแบบเรากินกันตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะคุยกับบ๊อบก่อนบ๊อบทำอร่อยมากเราแบบว่า enjoy eating สุดๆขอบคุณนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้เอาไว้ถ้าแบบว่ามีโอกาสเราจะตอบแทนคุณด้วยการทำซีเรียลให้กินหนึ่งถ้วยคุยมาสักพักแล้วเพิ่งรู้ว่าบ๊อบเป็นซึมเศร้าโศกโมกและรักสันโดษซึ่งบ๊อบคือเราเป็นหมอนะแต่ว่าถ้าแกรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปที่โรงพยาบาลได้โอเคไหมไปคุยกันกับฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยให้ยาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้นะถือว่าเป็นการตอบแทนที่แกให้อาหารเรากินเพราะฉะนั้นไปหาเราที่โรงพยาบาลได้แต่ว่าโรงพยาบาลเราก็อาจจะแบบว่าคนเยอะหน่อยแล้วนี่คืออะไรมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายโอเคทุกคนเราจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะแบบร่างกายต้องการนอนมากนะคะตอนนี้แต่นางมีความสุขนะก็โอเคนะคะสงสัยได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้จีบผู้ชาย ถึงบ้านแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปนอนด่วนเลยวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะตอนนี้บ่ายสองครึ่งจะบ่ายสามแล้วก็เดี๋ยววันหยุดทั้งทีก็ปล่อยให้นางนอนนะคะเพราะว่าพานางลากไปเที่ยวตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะตอนตีสี่ป่ะเจ้านายโทรมาบ่อยจังวะโทรมาอะไรนักหนานี่ลุกขึ้นมาฉี่กลางคันนะคะเพราะนั้นต้องอาบน้ำกินข้าวแล้วไหมกินข้าวก่อนดีกว่าเนาะกินอะไรดีอ่ะสลัดไหมเพราะว่าแบบว่ามันดึกแล้วอะไรเงี้ยดึกประมาณห้าทุ่มแล้วก็กินสลัดไปให้แบบไปแทนละกันนะคะประเด็นคือแกไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยอ่ะเวลาซิมแบบว่ามันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ้วนขึ้นแล้วแบบมีดบาดอีกแล้วเหรอแจนเธอกี่รอบแล้วเนี่ยทำอาหารทีไรต้องมีดบาดเอาคิดอะไรแค่มะเขือลูกหั่นไปฉับ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 มันยากตรงไหนเนี่ยหั่นมะเขือเทศเนี่ยเอาโอ้โดนอีกแล้วเจ็บโอ้เจ็บโอ้โหคือแบบแค่ทำสลัดมันยากขนาดนี้เลยนะเว้ยกว่าจะได้กินนะคะตอนนี้ก็คือแบบน่าจะวันใหม่แล้วไม่น่ากินเลยใช่แล้ววันนี้ก็วันศุกร์เรียบร้อยแล้วทำสลัดข้ามคืนแถมแค่หูอีกโอ้โหหนูลูกคือมึงแบบซกมุกจริงๆนี่เทสลัดใส่ชามแล้วก็ไปกินหน้าทีวีนะคะเปิดทีวีดูด้วยดูอะไรอ่ะข่าวเหรอข่าวฟุตบอลเหรอนี่มีฟุตบอลชอบฟุตบอลไหมทีมอะไรไม่รู้นะคะอุ้ยนางไม่ชอบฟุตบอลวะนางไม่ชอบเล่นกีฬาเดี๋ยวเรามีต้นไม้แบบนี้นะคะเราจะเก็บแล้วก็เอาไปขายกันเพราะว่าตอนนี้แบบเงินไม่ไหวแล้วคืออยากขยายบ้านด้วยแล้วก็อยากแบบกินอะไรดีๆหน่อยเพราะว่าตอนไปทำงานเนี้ยนางจะชอบแบบแวะไปซื้อขนมกินเราก็ต้องแบบมีเงินเผื่อไว้แล้วก็ที่สำคัญคือเผื่อไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยเพราะว่าเราก็เปิดไฟทั้งวิ่งทั้งวันเลยอะทุกคนฉันคิดว่าถ้าค่าไฟค่าน้ำมามันน่าจะบานเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอเตรียมเงินไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟไว้ตกแต่งบ้านใหม่นะคะนี่ขุดแร่ขุดหินนะคะแล้วก็เก็บต่างๆนานาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะวิวเมืองนี้ก็สวยนะดูสิเป็นตึกเป็นอะไรแต่ว่าถามว่าไปจริงได้ไหมไม่ได้นะคะก็คือนี่คือของที่เราเก็บได้มานะคะมีพวกสตรอเบอรี่กุหลาบเห็ดนะคะแล้วก็ตู้กบนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสกัดตัวซอสซิ่วกันอันนี้มันวางได้ไหมคืออยากลองวางได้หรือเปล่าวางที่บ้านเราตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่มีที่ให้วางเลยคือบ้านแคบมากงั้นขายค่ะขายไปเลยละกันเนาะแบบว่าเดี๋ยวค่อยหามาสะสมใหม่อันนี้ลายแทงสมบัติคิดว่าน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็แนะนำให้เก็บไว้นะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้เผื่อแบบว่าไปจนภัยหรือว่าอะไรแล้วแบบต้องเจอสมบัติอะไรเงี้ยนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเนาะแล้วก็อันนี้กล่องการเวลาลึกลับก็เดี๋ยวให้เราเปิดให้เจนมาเปิดออกนะคะ
ว่าจะได้อะไรแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นตุ๊กตาทุกคนแต่ก็ถ้าได้ตุ๊กตาก็เดี๋ยวเอาไปแต่งโต๊ะคอมก็ได้แล้วก็พวกดอกไม้พืชผักอะไรอย่างนี้เราจะขายให้หมดเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เก็บไว้เดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่แล้วก็เอามาปลูกทีหลังตอนนี้ยังไม่มีแปลงผักเลยแต่ว่าจริงๆมันก็ปลูกกับพื้นหญ้าได้เลยนะแต่ว่าเราอยากแบบว่ามีความดูดีหน่อยปลูกพืชในแปลงผักอะไรเงี้ยปลูกพืชในแปลงผักนั่นแหละอันนี้ฟอสซิลก็ต้องสกัดก่อนนะคะเอาขายเลยไม่ได้ต้องสกัดก่อนแล้วค่อยขายนี่แบบนี้ก็จะได้100ซิมเมเลียนแจ่มๆเลยทำอะไรอยู่ล้างมือแล้วก็มาเปิดเร็วลูกอยากดูแล้วว่ามีอะไรเปิดแล้วไหนดูซิมีอะไรได้มาตุ๊กตาใช่หรือไม่ค้างอีกนั่นตุ๊กตาจริงด้วยเปิดอีกอันซิจะได้อะไรเปิดฟึบได้อะไรเอ่ยไหนดูซิอ้าวไม่เห็นมาเลยอะไม่เห็นเปิดล่ะทำไรนี่ไงมาแล้วตุ๊กตาเช่นกันโอเคงั้นไปวางบนโต๊ะเข้าสู่หมู่สร้างนะคะแล้วก็มาเอาตุ๊กตาเมาแต่งไว้ตรงโต๊ะคอมของเรานะคะแบบนี้นะคะน่ารักกรุบกริบไหมล่ะแกแบบดูแบบดูมีรสนิยมสะสมเป็นนักสะสมอะไรเงี้ยแล้วต้องหาเงินแบบว่าซื้อชั้นหนังสือใหม่ด้วยนะอันนี้แบบกินของแก้วมากเลยมันดูแบบมันดูไม่ใช่เป็นคนที่เรียนแพทย์อ่ะแล้วก็เราจะซื้อแปลงผักด้วยนะคะสัก3แปลงไหมตรงพื้นที่ตรงที่ว่างๆตรงนี้นะคะกับใต้ต้นไม้ตรงนี้เนาะเอาวางไว้สัก3แปลงแบบนี้เพื่อที่ว่าเราไปเก็บคราวหน้าเราก็จะเอามาปลูกแล้วก็จะได้เงินกันนี่นะคะพอเริ่มวันใหม่เนี่ยเราก็จะสามารถเก็บพวกพืชดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยแถวๆบริเวณละแวกบ้านนะคะได้แล้วก็ถือว่าเป็นการหาเงินในวิธีที่ง่ายกว่าการทำงานซะอีกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแบบว่าชาเลนจ์อะไรเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวมาปลูกกันนะคะด้วยความที่มันปลูกง่ายหาง่ายขายง่ายแล้วก็ขายได้ราคาดีการเล่นปลูกอย่างเดียวมันก็แบบว่าไม่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำงานด้วยถึงว่าค่าแรงเราบางวันจะได้แบบไม่ถึง100ก็ตามแต่ถ้าเราขยันหน่อยเราก็แบบว่าได้เงินแบบ100อัพ200อัพเหมือนกันนะเดี๋ยวคอยดูว่าเรากลับไปทำงานคราวนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่นะทุกคนแต่แบบบอกตรงๆว่าเวลามันน้อยเกินไปอ่ะเวลาในซิมมันเดินเร็วเกินไปอ่ะมันทำให้เราแบบว่าทำอะไรไม่ทันแล้วเราเป็นคนช้าๆด้วยไงระหว่างปลูกผักเสร็จนะคะก็มีน้องคนนี้เขาเดินมาแล้วก็เลยอยากคุยด้วยเนาะหวัดดีน้องกำลังวิตกกังวลเลยมาคุยกันไหมพี่เป็นหมอนะเอ้าเดี๋ยวโมโหอะไรเอ้าเฮ้ยแกฉันอยากคุยกับแกดีๆนะเนี่ยน้องเรามาคุยกันอย่างสันติได้ไหมขอโทษขออภัยก่อนคือฉันถามอะไรอุ๊ยอะไรฉี่แตกเหรอเดี๋ยวเธอไปหล่อนไปล้อน้องว่าน้องฉี่แตกน้องเลยโกรธใช่มั้ยเนี่ยแบบถามเรื่องความฝันหน่อยได้ไหมหรืออะไรนี่ดูนางคิดว่าน้องเป็นเด็กแบบว่าเดวิลเลยอะน้องกระทืบใส่แบบโกรธเลยแม่งเอ้ยใจเย็นคุยกันด้วยดีนะทุกคนเราแบบว่าอยู่เมืองอุ๊ยเขาคิดลบต่อกันแล้วว่าอุ๊ยแล้วนางโกรธใหญ่เลยทุกคนดูดิโมโหหนักมากอ่ะตอนนี้คือเข่าขึ้นแล้วโอ้โหแจนก็คือไม่ชอบจิมมี่ไปแล้วจิมมี่เธอเป็นเด็กร้ายกาจอ่ะแล้วเราก็เป็นคนร้ายกาจเอ้าเทวิตโทรมาว่ะมีอะไรไหนโทรมาทำไมอะไรอ่ะเฮ้แจนเลวิน่าโซปาร์ตได้ชวนฉันออกเดทหึฉันควรจะตอบตกลงไหมแกจะบ้าเหรอเราคุยกับแกอยู่นะเนี่ยแกจะไปคุยกับคนอื่นได้ไงแล้วตอบอะไรอ่ะใช่ทำไปเลยควรคิดเรื่องนั้นด้วยตัวคุณเองฉันไม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะอันนี้แหละคือเราจีบแกอยู่ไงแกจะไปจีบคนอื่นได้ไงวะแล้วใครชวนออกเดทก็จะไปหมดเลยหรือไงโอ้โหแจนบอกกูต้องแบบมาระบายอารมณ์กับกระจกแล้วแหละเพราะว่าไม่ไหวแล้วโกรธมากอารมณ์เสียมากบูดมากดูหน้าสิซึ่งถือว่าเป็นแบบว่าทางออกที่ดีนะเวลาโกรธโมโหหรืออะไรเงี้ยก็คือแกมาคุยกับตัวเองคุยกับกระจกนะคะระบายกับตัวเองอย่าไปแบบว่าไปโมโหใส่คนอื่นนะคะสมกับเป็นหมอจริงๆเลยสุดยอดไปเลยอ่ะไหนดูความสัมพันธ์กับเด็กน้อยคนเมื่อกี้สิจิมมี่ใช่ไหมไหนล่ะจิมมี่นี่ไงร้ายกาจอุปนิสัยร้ายกาจจิมมี่ลูวิสอย่าได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวขอคุยกับเทวิสหน่อยดีแบบเมื่อกี้คือมันยังไงนะคือแบบคือแกหมายความว่ายังไงคือจะไปเดทหรอคือมันจะดีหรอแกแบบ
เอาจริงๆมันก็คือแกก็เลือกได้แหละเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็ชอบแกเราก็พูดตามตรงเราจะจีบแกด้วยแต่แกเดินหนีเราอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโอกาสให้เราแบบได้ลองคุยกันก่อนไหมก่อนที่แกจะไปคุยกับคนอื่นไอ้ดอกกุหลาบนี้มันขายไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรอ่ะคุยต่อซิว่ายังไงตอนนี้คือแบบกำลังมีแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือด่วนเลยเพราะว่าเรายังจะไม่ลืมปณิธานของเรานะคะแล้วก็มากินมื้อค่ำสักนิดสักหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวให้กินซุปเค้กข้าวหั่นกับตอกกุ๊กนะคะ30ซิมูเลียนคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูชื่อเก๋ดีแล้วก็แพงดีก็เลยจะให้กินอะไรโทรมาทำไมอีกอ่ะเทวิททำไมฮะที่เพิ่งคุยกันเองนั้นเนี่ยต้องการคุณมาพบต้องการคุณมาพบที่บ้านวะต้องการมาพบคุณที่บ้านโอเคมาเรากำลังทำอาหารเลยมากินด้วยกันไหมแต่ว่าเราทำสำหรับหนึ่งที่นะแต่ว่าแกจะมากินแบบเศษเหลือแต่ใต้ก้นหม้อก็ได้ไม่ว่าอะไรขนาดหั่นอะไรไอ้นี้ก็ยังคิดอะนี่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยสูตรอะไรไม่รู้หั่นหอมก็โดนมีดบาดคิดว่านะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าหั่นไม่ใช่หั่นฝึกทักษะการทำอาหารให้แบบว่ามากกว่านี้เราก็คงจะไม่โดนมีดบาดแล้วก็แบบว่าจะพยายามให้ทำในทุกๆวันนะคะถึงแม้จะเป็นอาหารแบบง่ายๆอย่างแพนเค้กหรือว่าทอดไข่ดาวเบคอนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือทำอาหารไปด้วยแล้วก็คุยกับผู้ชายไปด้วยนะคะนี่สนอกสนใจเรื่องทำอาหารบอกเขาไปว่าเราเนี่ยเป็นแม่บ้านพอตัวเลยนะแล้วก็ขอลองจีบได้ไหมหรือว่ายังไงเอ้าเมื่อกี้เป็นไรอ่ะไม่ชอบให้สนทนาเรื่องนั้นหรอโอเคได้แต่ฉันก็จะพูดของฉันไปเรื่อยๆนั่นแหละเธอไม่ชอบอะไรอีกไหมอุ๊ยเขินเราจีบนางแล้วนางเขินเมื่อกี้จีบอีกนี่กดยอมรับผิดที่ไปหลงเสน่ห์วะสัส คือแกเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยเราหลงมากยังไงก็ตอนนี้น่าจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าขีดตัวมิตรภาพเรามันยังไม่เยอะพอที่สมควรจะจีบกันเดี๋ยวนางแบบว่าอับอายอีกแล้วล่าสุดก็คือหนีไปนอนละทิ้งผู้ชายไว้กลางบ้านแล้วก็หนีเข้าห้องนอนตัวเองไปเลยสุดยอดแจนก็วันศุกร์นี้ทำอะไรดีล่ะเอาไว้ค่อยคิดนะตอนนี้ผู้ชายกลับบ้านไปได้แล้วนะจ๊ะฉันใช้เวลาวันศุกร์ไปกับการนอนนอนหมดทั้งวันเลยแล้วก็ตอนนี้วันเสาร์แล้วซึ่งเราจะต้องไปทำงานนะคะตอนนี้4:54ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำคือปวดฉี่จะแตกแล้วดีนะไม่ฉี่แตกอีก2ชั่วโมงนะคะเราต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องรีบแล้วคุณแจนแกคือตอนเนี้ยเราออกมาพักข้างนอกใช่ป่ะเราว่าแบบว่าเราพักอยู่ในรถอะเรารถข้างๆเขาก็แบบว่าแอบมองอะคือแกว่าเขาได้ยินเสียงเราปะไม่น่าจะได้ยินเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดเสียงดังเป็นปกติเอาจริงๆคือรถก็ติดฟิล์มอยู่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมองทะลุได้หรือเปล่านะคะตอนนี้แจนอีกไม่กี่นาทีเธอจะต้องไปทำงานแล้วเธอยังทอดขนมปังไม่เสร็จอีกเหรอเป็นทุกที่เลยตื่นเช้าแค่ไหนก็แบบว่าทำอะไรไม่ทันอยู่ดีอันนี้ไม่ใช่แค่ในซิมนะในคนด้วยโอเคคิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วแหละเตรียมไปทำงานได้เลยคือแบบยังทอดอยู่เลยอ้าวเปลี่ยนกระทะไปอีกอันนี้ทำอะไรทอดไข่สุดยอดนี่คนไข่ชึบๆนี่เร่งมือหน่อยค่ะน่ะคิดอะไรแย่จมูกเล่นอีกอ่ะเธอเป็นคนยังไงวะเนี่ยเมื่อไหร่จะสูบแล้วเตาแก๊สแบบว่าเหมือนไอ้ที่ขดยากันยุงเลยอ่ะว่ามั้ยเหมือนมั้ยทุกคนอ้าวต้องไปทำงานแล้วมาถึงนะคะเราจะรีบมาตรวจคนไข้ก่อนเลยนะคะว่าคนไข้มีอาการยังไงนะคะสอบถามสุขภาพทั่วไปว่าเป็นยังไงเวียนหัวมาแล้วต้องการยาต้องการพบหมออะไรยังไงนะคะก็ต้องตรวจดูก่อนว่าเป็นสาเหตุอะไรแต่ถามว่ารู้ไหมไม่อะก็รักษาไปตามอาการเลยเห็นไหมมองเห็นดาวโดยยาทางการแพทย์คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นยาแก้เวียนหัวอะไรสักอย่างนะทุกคนนี่ก็ให้คนไข้กินไปอันนี้อเล็กซานเดอร์น้องเด็กต้องให้เจอหมอนะคะก็เดี๋ยวให้แล้วก็น้องเป็นอะไรให้ฉีดยาเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะหมอน่าจะมาตรวจแล้วแหละนะใช่ไหมแล้วก็พี่คนนี้ไหนมาสอบถามเรื่องทั่วไปก่อนนะคะว่าเป็นอะไรงวยเหมือนเขาท้องเลยอะแล้วก็เวียนหัวกินยาเยอะหรือว่าอะไรร้อนด้วยโอ้โหร้อนโอเคเอาพัดลมไหมคุณแนนซี่หยิบดินแดนคืออะไรวะ โอเคเดี๋ยว
ให้หมอตรวจไหมยกย้ายยกย้ายเสร็จพวกยกย้ายให้หมอตรวจนิดนึงนะคะก็ให้หมอคนนี้เป็นคนตรวจละกันเนาะเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะตอนนี้ควรไปทำอะไรก่อนได้บ้างเนี่ยฮะไปไอ้นี่ไหมวิจัยการรักษาด้วยรายงานทางอินเทอร์เน็ตไปใช้คอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาอัปเดตอาการผู้ป่วยนิดนึงนี่ดูเป็นแบบแพทย์ที่ครบขันครบเครื่องในตัวคนเดียวทั้งดูแลรักษารับคนป่วยและคีย์ข้อมูลเลิศเวอร์เดี๋ยวมีต้องเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของคนไข้แล้วก็เสิร์ฟยาให้ผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีเช็คดวงตาแต่ว่าตอนนี้ขอมารับผู้ป่วยเข้าเตียงก่อนนะคะซึ่งแบบมีคนอยู่แค่4คนแล้วคนไข้เยอะมากตอนนี้แล้วซิมกูไปไหนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเดินมาได้เร็วๆตอนนี้คือ4โมง5โมงแล้วแบบยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีเลยเนี่ยคือวันนี้จะได้เงินหรือเปล่าคุณพี่เสื้อแดงคนนี้ไปนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปรับคนอื่นมาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตรวจกันเปลี่ยนเสื้ออะไรไว้รอเลยนะคะอันนี้คือทำไมคนป่วยเยอะจังอ่ะมันมีโรคระบาดอะไรหรือเปล่าวะทำไมแบบว่ามากันเต็มโรงพยาบาลเลยอ่ะดูดิคือหมอมีนิดเดียวเองอ่ะรักษาแทบไม่ทันแล้วแบบอะไรสกปรกเต็มไปหมดเลยไหนคนนี้เป็นอะไรเช็คสิอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเราจะหมดเวลาการทำการแล้วเดี๋ยวให้พี่คนนี้เขากินยานะคะเฮ้ยไม่ใช่ฉีดยาสินี่ฉีดยานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้กลับบ้านเลยนี่รักษาผู้ป่วยจนหายแล้วโอเคโชคดีนะคะแล้วก็คุณพี่คนนี้เป็นอะไรนะจอฟฟี่มาตรวจสิว่าต้องทำอะไรตรวจดวงตาก่อนใช่ไหมใช่เรามีให้ตรวจเช็คดวงตาแล้วก็ตรวจสารคัดหลั่งอีกอันนึงนะคะสารคัดหลั่งคืออะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะน้ำลายปะเอ้าหมดวันแล้วได้28ซิมูเลียนคือกูก็ไม่แปลกใจหรอกคือถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยได้28ก็ถือว่าดีละตอนนี้นะคะมาถึงกินข้าวด่วนเลยเพราะว่าเริ่มจะหิวนะคะแล้วก็กินไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะคะชิวๆวิต้นไม้ของเรามันโตหรือยังมันทำอะไรยังไม่ได้นอกจากคนคว้ากับถอนรากน่าจะต้องรออีกสักพักถึงจะรดน้ำหรือว่าเก็บผลผลิตได้นะคะก็ต้องรอต่อไปซึ่งเราจะมาเก็บอันที่มันออกมาใหม่ก่อนเนาะแล้วก็อาจจะเอาไปขายนะคะนี่มีให้ขุดมีให้ทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบริเวณรอบบ้านคือว่าเลือกทำเลได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยพี่คนนี้เขาเหมือนจะย่างอะไรที่ดูน่ากินเป็นเนื้อหรออุ๊ยน่ากินมากสเต็กหรออุ๊ยแจนไม่ได้แล้วนะดูสิอุ๊ยมีคนมากินเพิ่มคนนี้นี่เหมือนนายกเทศมนตรีเมืองคอตเทจเลยมากินแจนเร็วๆหิวมากเมื่อกี้เพิ่งกินไปนะวะแต่ว่าอันนี้คือน่ากินมากแจนต้องลองต้องมาลองนะคะแล้วต้องลองอาหารให้หมดเหมือนเขาจะมาเป็นครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยมีคนข้างหลังด้วยนี่หยิบมาหนึ่งจานอุ้ยน่ากินมากทุกคนเหมือนเป็นเนื้อเป็นเบคอนแล้วก็มีไส้กรอกปะเนี่ยคือกูมโนเก่งมากไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าน่ากินใช้ได้นะคะอาหารในเดอะซิมนี่แบบหลายๆอย่างคือน่ากินมากนะถึงแม้เราจะดูไม่ออกว่าแบบว่ามันคืออะไรส่วนใหญ่ก็ไข่เนื้อสัตว์อะไรแบบนี้เป็นผักอะไรอย่างนี้เนาะก็เราคิดว่าเราไม่ค่อยมีหนังสือให้อ่านเนาะก็เลยมาซื้อหนังสือให้นิดๆหน่อยๆนะคะหมดไป200กว่าบาทนะคะนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เรายังพอมีเงินที่แบบว่าสามารถซื้อได้ก็มันเป็นปณิธานเราด้วยแหละในการอ่านหนังสือเนาะก็ต้องซื้อนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวให้น้องเขามาอ่านเพื่อฝึกทักษะด้านสมองวิเทวิทโทรมาเทวิทมีอะไรฉันคิดว่าเลวิน่าโซปาและฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อจุดจุดคืออะไรมึงไปทำอะไรกันมาเนี่ยโอ้ยและให้ตอบได้อันเดียวเราเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะจ้ะโอเคนางมาแล้วไปหยิบหนังสือไปอ่านตรงโซฟาสักแป๊บสิเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะน้องจ้ะไปในเมื่อผู้ชายไม่สนใจเราก็ต้องสนใจตัวเองนี่เอ้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาอ่านหนังสือในห้องส้วมโอ้โหวิวดีอะไรอย่างงี้อึด้วยอ่านด้วยเรียบร้อยเหม็นเลยทีเนี้ยอยากให้ช่อง YouTube ของคุณมีกลิ่น คือมันต้องอ่านในห้องน้ำจริงๆใช่ไหมคือมันรีบอะไรขนาดนั้นนะคือไม่ได้รีบเลย
คือแค่เข้าเสร็จก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวนะทีวีโทรมาอีกแล้วโทรมาบ่อยจังอะไรเนี่ยต้องการมาพบคุณที่บ้านอีกแล้วเหรอแล้วกูก็เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นด้วยเนี่ยเอออยากมาก็มาทำอะไรอ่ะบ้านเนี้ยมีอะไรให้ทำวะนอกจากนั่งเล่นเนี่ยแล้วแจนก็คืออ่านหนังสือในห้องน้ำอยู่เลยทุกคนคือออกมาหน่อยก็ได้ผู้ชายมาแล้วออกมาต้อนรับหน่อยแล้วน้องออกมานั่งมาทำอะไรวะเมื่อกี้นั่งแบบว่าเออมาคุยเรื่องเดทให้ฟังแล้วนั่งก็นะก็เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วจะให้เราคิดยังไงอ่ะจีบในจริงยากแล้วจีบในเกมยากกว่าไปคุยกันหน้าบ้านเลยเหรอไม่เข้าบ้านด้วยโอ้โหหยิ่งมากหรือแจนบอกไม่มึงอยากเข้าบ้านกูค่ะเอ้ามาถึงกอดกันเฉยก็กอดแบบเพื่อนเลยเนาะดูนางนางไปเดทมาปะแล้วก็ปี้กระเป๋าเชียวแหมพ่อคุณเอ้ยสดใสร่าเริงอะไรปานนั้นแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีไปก่อนนะคะนอกจากว่ามันขึ้นมาให้จีบแล้วฉันก็จะจีบนะคะเนี่ยสนทนาไปเรื่อยๆก่อนคุยไปเรื่อยๆชมบ้างอะไรบ้างให้เขาตายใจว่าเอ้ยเราเป็นมิตรนะหลังจากนั้นค่อยทำยังไงค่อยเริ่มจีบจ้ะอุ๊ยความเสน่หาอยากชวนไปเดทนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคือเรารู้สึกว่าเราต้องจีบแกก่อนไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะไปเดทกันจริงๆพอเดทก็ต้องเดินทางก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าแกบอกว่าเฮ้ยไม่จริงใจกับเราจริงๆนี่เราก็แบบว่าไม่เอาอ่ะมันเสียตังค์แกเสียเวลาฉันด้วยนี่หัวใจขึ้นสีเขียวเมื่อไรจะขึ้นสีชมพูจ้าจีบอีกลูกจีบอีกจีบเข้าไปนี่เกี้ยวพาราสีใช้คำน่ารักมากจีบอีกตอนนี้นะคะก็ขึ้นแถบสีชมพูแล้วเรียบร้อยนะคะเราเริ่มมีสถานะความสัมพันธ์ที่โรแมนติกจากภายในนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีจีบต่ออีกสักนิดอุ้ยแต่ว่ามันดึกแล้วเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วอะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่ได้นอนตอนนี้เราจะตื่นสายมากๆแล้วเราจะไปทำงานไม่ทันนั้นเนี่ยอุ้ยมีการถามเรื่องวูฮูด้วยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะเราพึ่งรู้จักกันแต่ถ้าเป็นจูบก็ได้นะไม่ว่าอุ้ยจูบแรกอุ้ยกอดหัวใจขึ้นเลยขนแทนอ่ะจูบแรกผ่านไปเดี๋ยวก็มีจูบที่2จูบที่3ตามมาแต่ว่าตอนนี้ขอแยกย้ายไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวแล้วไปทำงานไม่ทันเราจะไม่มีเงินนะจ๊ะต้องรีบนอนอย่างเร่งด่วนนอนแบบรีบทุกคนนี่คือการรีบนอนนอนแบบสปีดไปเลยเช้าแล้วนะคะตอนนี้จะ6โมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยข้าวอะไรก็ยังไม่กินจะกินทันหรือเปล่าเนี่ยให้ทำแพนเค้กกิน20ซิมูเลียนเลิศเลิศไปมาลุ้นกันว่านางจะทำทันหรือเปล่าเลือกออกมาแบบโป้เลยงานจะเริ่มในอีก1ชั่วโมงจ้ารู้แล้วจ้าเครียดมากข้าวก็ต้องทำกินงานก็ต้องไปคิดว่าไม่ทันแน่เลยอ่ะทุกคนเราน่าจะต้องหาอะไรในตู้เย็นกินก่อนนะแบบว่าเป็นนมอะไรหรือซีเรียลหรือกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดูสิมีอะไรให้กินบ้างแบบอาหารง่ายๆมีอะไรบ้างนมจัดไปโอเคกินนมก่อนเอาไอ้วางถาดไอ้โถนี่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันเร็วๆ My God ไม่ทันสรุปก็ได้กินนมนิดนึงแล้วก็ต้องมาทำงานแล้วโอเควันนี้เราจะต้องตรวจคนไข้ให้ได้เยอะๆนะคะให้เป็นไปตามแผนให้ได้มากที่สุดยกเว้นแต่นางจะไปหนีไปกินข้าวอะไรเงี้ยเสียเวลามากเลยคือแบบมาแล้วต้องแวะไปกินข้าวเพราะว่าหิวเนี่ยน้องจะไปถูพื้นอย่าพึ่งกระปี้กระเป๋าอยากถูพื้นขึ้นมาทันทีทันใดคือแกตรวจคนไข้ก่อนไหมล่ะเออนี่รักษาได้แล้ว1คนแล้วพี่คนนี้ยังอยู่อีกโหเป็นอะไรอ่ะทำไมไม่ไปไหนสักทีเลยอ่ะคุณแนนซี่ไหนเหมือนเราเคยฉีดยาให้แล้วปะใช่ไหมทำไมเขาไม่หายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราฉีดอีกรอบนะคะจะได้แบบว่าออกจากโรงพยาบาลคือเตียงมันจะได้ว่างๆคนอื่นเขาจะได้เข้ามาแล้วก็มีคนนึงให้หมอดูแลก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อุ้ยมีเด็กน้อยคนนึงเดินเข้ามาเป็นอะไรลูกครูสภาพล้อแล่มากเลยอ่ะดูดิน้องไหวมั้ยเนี่ยแล้วกูก็ค้างบ่อยมากอ่ะได้แล้วอเล็กซานเดอร์กอดอุ้ยเด็กมาอีกคนแล้วทุกคนทำไมเด็กป่วยเยอะจังเลยอ่ะแจนมาพาเข้าเตียงก่อนขึ้นเตียงก่อนนะมาให้น้องแบบเตรียมตัวรอว่าอุ้ยเดินจะไม่ไหวแล้วว่าไม่มีรถเข็นด้วยเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเช็คพิจารณาคนไข้หน่อยสิว่าน้องเขาเป็นอะไรดูสภาพแบบไม่ไหวแล้วพี่สาวแล้วนี่เสื้อน่ารักจังเลยอันนี้ชุดเด็กเหร
ตรวจก่อนตรวจทุกอย่างเลยตรวจสารต่อตรวจสารคัดหลั่งตรวจร่างกายอุณหภูมิเอ้าทำไมมันแตกอะสารคัดหลั่งอุ๊บแจนขณะที่กำลังหาตัวอย่างก็ต้องตั้งใจแล้วระมัดระวังมากกว่านี้นะโอเคก็มันตกใจอะทุกคนต่อไปจะพยายามให้มากกว่านี้นะคะจะต้องเอาไปตรวจนะไอตัวสารคัดหลั่งเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปตรวจสารคัดหลั่งที่แลบในห้องนั้นเอาแล้วจะไปไหนปวดฉี่เหรอโอ้โหยังไม่เสร็จเลยมาก่อนจะหนีไปทำอย่างอื่นตลอดเลยคืนนี้มันเวลางานไงเดี๋ยวลองมาตรวจอีกทีสิไอตัวนี้ทำไมมันเก็บยากเก็บเย็นจังเลยน้องขอตรวจหน่อยขอนิดนึงแย่ๆอ้าวแตกอีกแล้วโอ้ my god ได้ทำการฝึกตรวจคนไข้เรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยก็ระวังอยู่ก็มันก็ตรวจไม่ได้สักทีเนี่ยแตกอีกแล้วเอ้าเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันตรวจไม่ได้อะฉันก็แบบว่าเรามันระวังอย่างดีแล้วนะทำไมล่ะน้องมาคุยกันซิเมื่อกี้น้องแกล้งพี่เหรอโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยพี่ต้องไม่ออกกำลังกายด่วนเลยเนี่ย อะไรของนางวะเก็บไอ้นี่สารคัดหลั่งไม่ได้คือหนีไปเลยงั้นเอาให้โยกย้ายให้หมอตรวจไหมคือเราจะได้ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าตรวจแล้วแบบว่าไม่ได้อย่างนี้ก็คือแบบเสียเวลามากเสียเวลาสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวยกน้องคนนี้ให้หมอคนอื่นนะแล้วเราก็จะไปเอาผู้ป่วยคนอื่นมาดีไหมนี่มาเต็มเลยโอ้ my god น้องผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เวียนหัวใหญ่เลยโจเซฟคาเรเต้รับเข้าเตียงด่วนสภาพไม่ไหวแล้วแล้วก็มีเด็กอีกคนมาแล้วแล้วเทวิทโทรมาทำไมทำงานอยู่อย่าพึ่งมารับน้องไปที่เตียงก่อนมาตามมาลูกโอ้ยคนนี้ก็เดินไม่ไหวแล้วแล้วตัวเราเองก็ปวดฉี่มากด้วยดูเดินบิดคนหนึ่งเดินล่อแล่คนหนึ่งเดินบิดคิดว่าน่าจะต้องให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนเนาะแล้วใครมาทำน้ำหกในนี้อีกแล้วเนี่ยคือเช็ดไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะแล้วจะปล่อยให้แบบฉี่แตกตรงคนไข้ก็ไม่ได้เดี๋ยวอับอายขายขี้หน้าอีกอะเดี๋ยวทำงานไม่ได้อีกอารมณ์แบบว่าบูดไปเลยทั้งวันอุ้ยอยากใช้เครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็เครื่องนี้แล้วอะน้องรอสักแป๊บได้ไหมเดี๋ยวพี่แบบว่าขอตรวจสารคัดหลั่งของน้องคนเมื่อกี้ก่อนนะว่าน้องเขาเป็นอะไรจะได้แบบว่ารายงานถูกเป็นไข้หวัดไหมหรืออ่อนเพลียร่างกายอะไรป่วยตรงไหนมีอะไรผิดปกติในเซลล์หรือเปล่าคือกูก็พูดไปมั่วแหละไม่รู้หรอกแต่มาตรวจดูมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็จะได้ให้ยาถูกอะไรประมาณนี้นะคะเย่ตรวจเสร็จแล้วโอเคมาน้องน้องจ๋าน้องหุยใส่แต่งตัวน่ารักมากเลยอะมาตรวจดูซิเป็นอะไรเอ่ยคุณน้องตรวจตาตรวจสังขลังตรวจอะไรก่อนตรวจตาก่อนเอาเราจะไปไหนอีกกลับมาก่อนน้องเวียนหัวไม่ไหวแล้วเนี่ยกลับมาตรวจน้องก่อนตรวจตาน้องก่อนมันเป็นเควสเธอแล้วทำขีดยังแบบไม่ถึง1ขีดเลยดูดิดวงด้านบนซ้ายอ่ะคือแบบจะได้เงินไหมเนี่ยอ่ะไปตรวจอะไรต่อดีอ่ะหรือโยกย้ายเลยไหมโยกย้ายผู้ป่วยให้หมอคนอื่นแล้วเราก็ไปกินข้าว เป็นหมอแบบใดแล้วมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวกดไมค์ก่อนโยกย้ายโยกย้ายสิพวกโยกย้ายให้หมอคนอื่นมีอะไรให้เราทำอีกไหมหมอเราต้องช่วยๆกันนะเพื่อตอนนี้ไม่ไหวแล้วมาดูน้องคนนี้สักแป๊บนะคะคิดว่าน่าจะตรวจอะไรเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรักษาให้ยาได้เลยแล้วก็จะได้กลับบ้านเนาะนี่ให้ยาน้องไปอ่ะวันนี้ได้28 จบงานกลับบ้านกันกลับมาถึงนอนเลยนางตรงมาที่นอนแบบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วผู้ชายก็มาหาโดยไม่ได้นัดหมายมาทำไมเนี่ยแกติดใจจูบแรกเราเหรอหรือว่าอะไรอยากได้รถสีแดงเหรออะไรเนี่ยคือกลับไปก่อนได้ไหมคือเรากำลังแบบนอนอยู่อ่ะเฮ้ยเธอนี่มาเข้ามามาคุยกันในบ้านมาไม่คุยอีกไม่เข้าบ้านไม่อยากเข้าบ้านเราสกปรกมาดูดิจานอะไรวางเต็มเลยจนผู้ชายไม่อยากเข้าบ้านแต่แกจะอยู่ข้างนอกไม่ได้ไงแกก็ต้องเข้ามาแล้วหนังสือก็ไม่เก็บเลยนะเอามาคุยกันหน่อยสร้างความสัมพันธ์เดี๋ยวจะแบบว่าความสัมพันธ์มันจะลดลงไปหนีไปนอนอีกแล้วไม่ไหวแล้วแกมากอดกันหน่อยกอดเสริมกำลังใจสักนิดสิเร็ว
นี่กอดกันละกันชอบมันก็ต้องให้กำลังใจกันเลยเนาะเพราะว่าวันนี้งานหนักมากแล้วบ่นอะไรใส่เราอะอยากคุยเรื่องปลาไปตกปลามาเหรอวันๆแกทำอะไรบ้างเนี่ยฮะนี่ตัดพ้อใส่สิตัดพ้อเรื่องสารพัดปัญหาเพราะว่าฉันง่วงนอนมากตอนเนี้ยแกรู้ไหมน้ำฉันก็ยังไม่ได้อาบฉันมาถึงบ้านฉันเปลี่ยนชุดฉันนอนเลยวันนี้ฉันงานหนักมากหนักแบบหนักมากหนักที่สุดในชีวิตเลยขอกอดอีกทีนึงได้ไหมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือขอกอดหน่อยนะโอเคกอดกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลาจากกันไปเลยเพราะว่าเราต้องนอนแล้วนะคะตอนนี้แบบ 2-3 ทุ่มแล้วเดี๋ยวตื่นสายไปจ้าไปนอนเดี๋ยวนะสภาพดูไม่ได้เลยคือเมื่อคืนนางไม่ได้อาบน้ำด้วยไงเปลี่ยนชุดนอนเลยแล้วก็ไปจ้ะไปคุยกับผู้ชายต่อพอตื่นมาก็เลยสภาพแบบสกมกมากงานจะเริ่มในอีก1ชั่วโมงอีกแล้วจ้ะงั้นวันนี้กินนมก่อนเลยหรือซีเรียลดีซีเรียลดีกว่าเนาะจะได้แบบอิ่มท้องมากกว่านี้แล้วก็จะได้เตรียมตัวไปทำงานทันเนาะตอนนี้6โมงเหลือเวลาอีก30นาทีนะคะทำไมเราทำงานเช้าจังเลยอ่ะเมื่อไหร่มันจะเลื่อนเวลาแล้วก็จานเจินอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะไปล้างมือก่อนได้ไหมไปแปรงฟันล้างมือล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสภาพเหม็นไปดูไม่ได้อะไรอีกโอ้ยไปเพราะว่าจะอาบน้ำก็คงไม่ทันแล้วอ่ะแล้วนางล่าเริงอะไรก่อนโอ้โหอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเอ้าพังหรอพอล้างเสร็จพังเลยเอ้าแล้วกูต้องไปทำงานอีกไม่มีเวลาแม้แต่จะซ่อมก๊อกน้ำป่านนี้น้ำไหลคือค่าน้ำบานแน่นอนค่ะโอเคไปทิ้งขยะเสร็จแล้วก็มาตรวจคนไข้ต่อจอฟฟี่เป็นอะไรเหมือนมีคนตรวจจอฟฟี่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องให้ยารักษาไปเลยนะคะโรคผื่นอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ทันถ้ามันมีหัวใจสีแดงก็น่าจะให้แบบว่ารักษาเลยป่ะแต่ว่าเราก็แบบอยากคุยเหมือนกันนะอยากคุยกับคนไข้ก่อนทำการรักษาก่อนฉีดยาให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนจะเป็นไอ้โรคอันนั้นเดียวกันหมดเลยอ่ะนี่มีเสิร์ฟอาหารให้ผู้ป่วยด้วยอันนี้ก็รักษาตามอาการไปนะคะคือเขามาตรวจให้เราแล้วแล้วก็อะไรอ่ะยังไงทำไมเดินไปไม่ได้อ๋อหมอคนนี้มาบังงั้นมาตรวจคนนี้ก่อนคนนั้นไม่ต้องออกมาเร็วมาตรวจคุณพี่คนนี้อ้าวไม่ขยับเลยอ่ะไปให้เขากินยาสักหน่อยนะคะแล้วก็กลับบ้านไม่มีอะไรค่ะไม่เป็นเลยเดี๋ยวกินเสร็จก็จะหายแล้วนะทุกคนคิดว่าวันนี้เราจะได้เงินกี่บาทแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคือจริงๆเราเต็มที่ทุกวันนะทุกคนแต่ว่าบางทีแบบมันช้าน่ะกว่าจะทำกว่าจะเดินกว่านางจะเดินออกมาทำสิ่งที่เราให้ทำหรือว่าบางครั้งถ้าเราให้ทำอยู่ดีเราก็นางก็แบบว่าไปห้องน้ำไปกินนั่นกินนี่อะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นซิมที่เอาแต่ใจมากแต่เราก็จะทำงานเราให้เต็มที่นะตอนนี้มาปูเตียงก่อนเตียงยับมากจะได้เอาผู้ป่วยมาเข้าคิดว่าตอนนี้ผู้ป่วยน่าจะออเต็มไอ้นี่แล้วนะแล้วหมอคนนั้นคือตรวจนานมากอะยังไม่เสร็จเลยเราไปทำงานวิจัยอะไรของเราเสร็จแล้วหมอยังตรวจไม่เสร็จเลยอะดูดิแล้วเราก็ยืนค้างอยู่ที่เตียงนั้นนานมากรีบปูสิจะได้ไปช่วยรับคนไข้ด้านหน้าทำไมไม่มีแม่บ้านมาปูให้วะทำไมเราต้องปูเองด้วยเนี่ยคือแบบว่ามาช่วยกันทำหน้าที่อะไรหน่อยก็ไม่ได้วิลอนเด็กมาเต็มเลยรับเด็กไปที่เตียงก่อนเนาะน้องแบบทำไมเมืองนี้เด็กป่วยเยอะจังเลยอะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะน้องเดินมาคนเดียวเว้ยน้องแบบน้องเก่งมากน้องน่าจะประมาณแบบไม่ถึง10ขวบหรือ10ขวบอะไรเงี้ยแต่เดินมาโรงพยาบาลเองอะโดยไม่มีผู้ปกครองอะแกมันแบบเกินไปหรือเปล่าคือญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ไปไหนทำไมปล่อยให้น้องมาคนเดียวหรือเมืองนี้เป็นแบบนี้กันทุกคนเลยเหรอคือเด็กมาแบบเดินมาโรงพยาบาลเองอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปนะคะก็ตรวจนั่นตรวจนี้ไปให้มันครบจบนะคะแล้วก็ให้หมอมาหมอใหญ่มาดูสักหน่อย
ให้จริงๆเราก็ตรวจเองได้นี่วะใช่ไหมหรือไม่ได้วะไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่เราก็อยากให้มีคนมารีเช็คว่าเราต้องให้ยาอะไรอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนเราจะยังไม่ใช่หมอที่สามารถแบบรักษาได้จริงๆจังๆปะเพราะว่าเหมือนยังไม่รู้ผลนะว่าน้องเป็นอะไรเราก็จะให้ยาไม่ได้หรือฉีดยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ตรวจต่อไปนะคะจนกว่าจะทำได้นะคะอันนี้อะไรอ่ะวิเคราะห์ตัวอย่างสารคั่งหลั่งของคนไข้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ตอนแรกไม่เห็นมีแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวต้องเก็บสารคั่งหลั่งแล้วใช่ไหมโอเคยกย้ายผู้ป่วยให้กับหมอคนอื่นเนาะแล้วก็เราก็จะไปตรวจสารคัดหลั่งกันนะคะมันมี2เครื่องเนาะหมอคนนี้ทำอยู่แล้วก็เราเรียกหมอคนนี้ไปหานี่ว่ะเราก็มาตรวจแทนมาตรวจซิว่าน้องเป็นอะไรจะได้ให้ยาถูกเสิร์ฟยาให้ผู้ป่วยเราก็จะได้ผ่านเกรสนี่เราก็จะได้ตังค์อีเอ้าหมอตรวจเสร็จแล้วเหรอเร็วมากเว้ยหมอคนนี้ตรวจเร็วมากซึ่งเรายังทำไม่เสร็จนะคะโอเคเสร็จแล้วไปหาน้องคนนั้นกันเว้ยแต่เราต้องไอ้นี่ก่อนเอาวิเคราะห์บันทึกผลก่อนนะคะเว้ยแต่ว่ามันมีให้บันทึกนี่นะเราก็มาบันทึกก่อนละกันนะบันทึกพวกสิ่งที่เราตรวจพบค้นพบจากเครื่องตรวจสารคัดหลั่งเมื่อกี้นะคะว่ามันเป็นโรคอะไรเนาะแล้วก็บันทึกประวัติผู้ป่วยของน้องแล้วค่อยไปเสิร์ฟยาให้น้องนะคิดว่าน่าจะเสิร์ฟได้แล้วเพราะว่าเราให้หมอมาตรวจแล้วเนี่ยโอเคได้แล้วไม่มีอะไรต้องตรวจแล้วก็ให้ฉีดวัคซีนได้เลยไอ้โรคผื่นอะไรลามะหรืออะไรวะนั่นแหละทำไมคนเป็นเยอะจังแล้วแบบอีกไม่กี่ชั่วโมงจะหมดเวลาแล้วอ่ะคนไข้ยังเหลืออยู่เต็มเลยอ่ะเร็วหน่อยแจนมารับคนไข้เข้าเตียงให้น้องไปก่อนได้ไหมคุณพี่น้องแบบเด็กน้อยมารอนานแล้วอ่ะนี่น้องคนนั้นคือเดินป๋อไปแล้วกับบ้านคนเดียวปลายอาอีกคนนึงเป็นอะไรสิเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยให้ยาเลยได้ไหมอีก1ชั่วโมงจะหมดเวลาทำงานวันนี้น่าจะได้ตังค์เยอะอยู่นะเพราะว่าดูด้านซ้ายบนสิเราเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เคยทำได้แบบว่าสุดหลอดเลยนะโอเคมาตรวจน้องกันเอ้านี่ทำไมน้องไม่นั่งเตียงล่ะน้องไปนั่งบนเตียงสิเดี๋ยวขอดูคนนี้ก่อนไอ้คนนี้มันกลับมาอีกแล้วเนี่ยใช่ปะใช่คนนี้ไหมเดี๋ยวมาตรวจก่อนนะว่ามีไข้มีอะไรหรือเปล่าต้องตรวจหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าสารคัดหลั่งดวงตาช่องหูอุณหภูมิร่างกายอะไรเงี้ยเอารถจะเดินไปกินอะไรอีกแล้วอะกรรมกรกลับมาตรวจเอาทำไมเดินไม่ได้อ๋อหมอคนนี้จะไปตรวจเหรองั้นเราจะพาน้องผู้หญิงไปขึ้นเตียงนะคะไปน้องมานั่งเตียงนี้ก็ได้มาดูซิว่าเป็นไรแล้วชุดคือน่ารักมากอ้าวหมดเวลาแล้วได้ไป148วันสุดท้ายของสัปดาห์แจนทำวันนี้ได้พอประมาณและยังช่วยป้องกันในลำดับเหตุการณ์ที่คาดเคลื่อนโดยที่เธอต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกแจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยทางการแพทย์ว้าวโดยเธอจะได้เงินเพิ่มอีก12ต่อชั่วโมงรวมทั้งสิ้น35ต่อชั่วโมงเธอยังจะได้รับโบนัสดังนี้ก็คือ256แล้วก็ตอนนี้สามารถใช้เครื่องฉายรังสี X ในที่ทำงานตรวจคนไข้ได้แล้ววิจริงเหรอโอเคอยากใช้มานานมากแล้วก็ตรวจรักษาคนไข้โดยต้องมีครั้งต่อไปเริ่ม8โมงวิเราได้เลื่อนเวลาการทำงานเป็น8โมงด้วยจาก7โมงแจ่มเลยแล้วค่าน้ำบินค่าไฟอะไรก็มาแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราจ่ายค่าสัมมโนครัวอะไรต่างๆก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะใบแจ้งหนี้ครัวเรือนนั่นแหละคือเยอะมากอ่ะเปิดไฟทิ้งไว้เปิดน้ำทิ้งไว้เราต้องซ่อมไหมนี่นี่หว่าซ่อมน้ำซ่อมท่อไอเนี้ยท่อแตกนะคะทุกคนต้องซ่อมเองค่านั้นไป484อะไรอ่ะนี่ก็โทรมาไม่หยุดเลยคือแกจะไปไหนอีกคิดว่าเราสองคนควรไปเที่ยวด้วยกันไม่อะไรไม่รู้แต่ไม่คือแกคุยกับเราอยู่ปะเนี่ยทำไมแกเจ้าชู้จังวะมาซ่อมก่อนคือถ้าซื้อมาแทน60ซิมูเลียนแต่ว่าให้ซ่อมเองไปก่อนตอนนี้แบบเงินยังไม่ค่อยเยอะนะถ้าแบบเงินเยอะก็แบบซื้อมาแทนที่ได้เลยอันนี้ซ่อมไปก่อนนะคะจะได้ทักษะด้วยแล้วก็อันนี้แบ
บูดมากกินไม่ได้แล้วคือเพิ่งกินแบรนเดียวหรือยังไม่ได้กินวะเอาไปทิ้งไม่ได้หรออ๋อเพราะว่าอันนี้มันเสียอยู่นี่วะโอ้ยเอาไปทิ้งไม่ได้แล้วบ้านไม่มีถังขยะด้วยลืมอ่ะนี่ได้รับทักษะงานช่างแล้วนะคะต่อไปก็ยังไงซ่อมได้เร็วขึ้นนี้ป่ะอ่ะทำความสะอาดไอ้พวกนี้หน่อยดิไม่ไหวแล้วคือเยอะมากกินแล้วก็ไม่ล้างจานอ่ะคือแบบกินเสร็จปุ๊บวางตรงไหนก็วางหลังโซฟาก็วางแล้วให้หยิบจานไปล้างก็หยิบหนังสือไปอ่านแล้วนี่ก็โทรมาไม่หยุดเลยคืออะไรทั้งนั้นเนี่ยปล่อยเราไปได้ไหมวันนี้เราเหนื่อยมากเลยทำไมมีอะไรเทวิตแกเป็นอะไรอีกอยากมาหาฉันอีกแล้วได้มามาสิมามากอดกันหน่อยสิโอ้โหคือประมาณว่าอยากมาเป็นกำลังใจให้หรืออยากมาเมาว่าตัวเองแอบไปมีใครมาอะไรอยากได้รองเท้าใหม่จะมาขอตังค์หรอไม่มีแค่คิดว่าหมอต้องรวยแค่ไหนอะโอเคเข้ามาเดี๋ยวให้ยารักษาเลยนี่เฮ้ยมาคุยกันสิอุ๊ยเข้าห้องนอนเราไปเลยนี่ดีนางก็เดินเข้าห้องนอนเราไปเลยปกติไม่เข้านะปกติอยู่แค่ห้องรับแขกสงสัยแบบว่าเริ่มสนิทกันแล้วอะไรงี้ปะก็ต้องแบบว่าสนิทเลยเนาะถึงกับเข้าห้องนอนขนาดเนี้ยแล้วนางล่าเริงมากในขณะที่เราหิวโซและสกปรกสุดๆงั้นมาทำอาหารกินก่อนเนาะกินอะไรดีอะเกี๊ยวซ่ามังสวิรัติแล้วกันเมนูที่ทำได้ง่ายๆหรือเปล่าอุ๊ยแล้วครัวก็สกปรกมากอะดูดิเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาล้างครัวกันนะวันนี้ก็กินกันไปก่อนนะจ๊ะแต่เราก็กินคนเดียวอยู่ดีอะเขาไม่เคยกินกับเราหรอกและนี่คือการทำเกี๊ยวซ่ามังสวิรัติเราต้องคนๆก่อนนะคะแล้วก็เราก็ได้ทักษะเพิ่มแล้วอันนี้คือการคนแป้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอาแป้งเททิ้งเอาอะไรวะเนี่ยมันเอาแป้งไปไหนเมื่อกี้ดูไม่ทันอ๋อโอบอุ๊ยอบเทเสร็จปุ๊บได้มาเป็นเกี๊ยวเป็นจีบๆเลยโอ้ my god สุดยอดจริงๆวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะที่รักอุ๊ยที่รักเลยเหรอไม่เอาวันนี้แบบฝนตกด้วยเหรอฮะฝนตกด้วยเหรอไม่เห็นตกเลยมั่วมากแล้วนี่พื้นแบบน้ำนองพื้นเลยอ่ะต้องไปอาบน้ำด้วยนะสกปรกมากเลยตอนเนี้ยโอเคแบบปล่อยให้มันคุยคนเดียวไปก่อนได้ไหมเราไปอาบน้ำก่อนเหมือนเราจะถูพื้นไม่ได้ด้วยเนี่ยไอ้ตะกร้ามันน่าจะบังเนาะใช่ไหมวะคิดว่าน่าจะต้องขยับขยายอุ๊ยแล้วนางไปกดซักผ้าให้เราด้วยอ่ะน่ารักจังแล้วคุณพี่เป็นใครอ่ะคุณพี่มาหาหนูเหรอคะเราไม่รู้จักกันนะคุณพี่เป็นใครเอ่ยทำไมแต่งตัวแบบวัยรุ่นจังเลยอ่ะเซ็กซี่มากมาทำไมเอ่ยอ้าวโอ้นางก็คือแบบไปรับแขกให้เงี้ยหรอเออดีละดีเราจะได้ทำอะไรของเราไปวันนี้คิดว่าน่าจะต้องไปเก็บผักนะทุกคนดูสิเห็นไหมผักเราแบบว่าเริ่มเยอะละเริ่มเยอะว่ะเริ่มเติบโตให้เก็บเกี่ยวได้แล้วโอเคไปขายกันขายมันให้หมดเลยไม่ต้องแค่ขายอันเดียวขายให้หมดทั้งแปลงจะได้เอาเงินไว้ซื้ออาหารกินนะจ๊ะ EP นี้ก็คือยาวมากทุกคนไอตอนเล่นก็เล่นนานเหมือนกันนะแล้วก็คือตอนแรกก็ว่าจะตัดเป็น2พาร์ทแต่ถ้าตัดเป็น2พาร์ทมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็เลยแบบรวมไว้พาร์ทเดียวแล้วกันก็พยายามตัดไม่ให้มันเกินชั่วโมงนึงนะเพราะว่าแค่แบบว่า 10-20 นาทีก็ไม่ค่อยมีคนดูแล้วสมาธิสั้นเช่นฉันเป็นต้นดูอะไรแบบไม่ค่อยเกิน1ชั่วโมงได้เลยหนังยังยากเลยโอเคเรามาทำงานกันต่อนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจบคลิปนี้เดี๋ยวขอมาทำงานอีกสัก1วีคเอ้ยไม่ใช่1วันแล้วเทวิตโทรมาอีกแล้วอะแกนี่มันเวลางานนะแต่ว่าเราจะรับก็ได้มีอะไรหรอหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณฉันรู้สึกว่ามันดีที่สุดฉันจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจ้าคือแกคุยกับฉันอยู่แล้วแกจะไปเที่ยวกับคนอื่นนี้โอเคเราจะทำอะไรกันดีตรวจหรอยังสินี่คนไข้คนนี้เดี๋ยวขอคุยกันก่อนนิดนึงนะคะถามเรื่องสุขภาพทั่วไปแล้วก็ค่อยให้ยาอุ๊ยมีเควสให้เสิร์ฟอาหารให้คนไข้ที่เตียงรอตรวจโอ้อยากกินอะไรไหมคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้ แบบว่า
ก็น่าจะเป็นอาหารง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะแต่น่าจะต้องย้ายพี่คนนี้ให้หมอคนอื่นก่อนนะแล้วพอแล้วเราก็มาตรวจคนนี้ก่อนเพราะว่าเรามีเคสชุดแบบทุยเช็คดวงตาตรวจช่องนู้นช่องนี้อะไรของคนไข้อ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เงินส่วนคนที่ตรวจแล้วอะไรรอให้ยาก็รอไปกันอ่ะตรวจซีแนนซี่มาอีกแล้วแนนซี่แนนซี่เป็นไรแนนซี่มาโรงพยาบาลทุกวันเลยอ่ะสรุปหมอโรงพยาบาลนี้มันแบบว่ามันตรวจถูกปะวะทำไมคนไข้กลับมาอีกแล้วเอ๊ะหรือว่านี่จะไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาแต่เป็นฉากในละครวันนี้หรอว้ายตายแล้วอุ้ยเมื่อกี้มันขึ้นมาให้เอ็กซเรย์แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวคือเหมือนอุ้ยเดี๋ยวนะน้ำไม่มีท้องแล้วทุกคนตอนแรกแบบว่าจะสแกนไม่ได้เพราะว่านางท้องเนี่ยแต่นี้นางไม่ได้ท้องแล้วโอเคแล้วก็ตรวจร่างกายปกติไปก่อนนะแต่เราก็อยากสแกนนะแต่ว่ายังไม่กล้าสแกนอ่ะมันต้องทำยังไงวะเดี๋ยวให้หมอคนอื่นเขาตรวจก่อนว่ามันต้องสแกนไหมยังไงหมอคนนั้นว่างนี่ให้คนนี้เป็นหนูทดลองหรอไหมอุ๊ยเอาคนไข้เป็นหนูทดลองคือเราอยากลองสแกนร่างกายอ่ะจะให้แนนซี่ก็แนนซี่คือมาโรงพยาบาลบ่อยมากเกรงใจคือแบบกลัวจะเป็นอะไรหนักขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่คนนี้แล้วกันอ๋อมันมีให้สแกนร่างกายไม่ใช่ว่าไปสแกนตรงนู้นหรออันนี้สแกนขอสแกนร่างกายเบื้องต้นนี่ไงมีสแกนคนไข้ด้วยเครื่องฉายรังสี X โอเคเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารให้คนไข้ก่อนนะคะแล้วก็พาคนไข้สิวะคนไข้ไปฉายรังสี X แล้วมันควรกินอาหารก่อนเอ็กซ์เรย์ป่าววะนี่ก็ไม่รู้นี่อยากให้กินก็จะให้กินไปค่ะคุณพี่ไปตรวจร่างกายเอ็กซเรย์กันมันดูเป็นเครื่องที่แบบว่าทันสมัยมากเลยนะเหมือนแบบจะตรวจได้ทุกอณูบนร่างกายของเราในกระดูกในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนี่ห้องเนี้ยมี2เครื่องนะคะโอ้โหเดินจะไม่ไหวแล้วอะไปตรวจสักนิดไปคุณพี่ไม่ต้องถอดอะไรหรอวะโอเคสแกนตั้งแต่หัวจรดเท้าอุ้ยโคตรเท่เลยว่ะสุดยอดเลยอ่ะเราดูเหมือนหมอจริงๆเลยอ่ะเท่มากว้าวเดี๋ยวจะมาสแกนใช้บริการเครื่องสแกนอีกแน่นอนนะเพราะว่าสนุกมากโอเคสแกนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจไอ้นี่กันวิเคราะห์ดีไหมหรือเราสามารถเสิร์ฟยาให้ผู้ป่วยได้หรือวะแต่เรามีเควสวิเคราะห์อ่ะเดี๋ยวลองดูผู้ป่วยคนนี้ก่อนนะว่าเขาให้ยาได้ยังเหลือตรวจช่องหูโอเคงั้นตรวจช่องหูก่อนเมื่อกี้สงสัยตรวจไม่หมดนะคะเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนเนี่ยเราไม่ได้ตังค์อันเนี้ยรีบเลยด่วนเลยเอ้าทำไมไม่ขยับขยื่นอ่ะกว่าจะทำเนาะใช้เวลาเป็น10นาทีเฮ้ยแต่ว่ายังไม่ได้ให้หมอมาตรวจเลยเนี่ยหมอใหญ่ให้หมอมาตรวจก่อนเดี๋ยวให้ยาอะไรเลยไปแล้วแบบว่ามีปัญหาจะไปไหนล่ะไปคุยกับหมอเดี๋ยวคุยกับหมอรอก่อนแล้วมาดูคุณคนนี้ดิไม่มีอะไรต้องตรวจแล้วมั้งก็น่าจะให้ยาแล้วก็กลับบ้านได้เลยปะดูสภาพน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนั่งดอกแดกดอกแดกเนี่ยใช่ไหมไม่มีอะไรต้องตรวจแล้วแล้วก็ให้ยาไม่ได้ก็เสิร์ฟอาหารแล้วกันสรุปนี่มันโรงพยาบาลหรือโรงแรมวะนี่ถ้าต้องต้องให้กินเนี่ยกินข้าวก่อนแล้วก็ให้ยาลดกรดในกระเพาะเหรอโอเคหายแล้วก็ออกไปซะเดี๋ยวเราจะทำงานไม่ทันเนี่ยต้องมาตรวจวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์หูต้อง2อันแน่เราค้างไว้หรือว่าอะไรเนี่ยทำทีเดียวให้จบๆไปเลยเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงก่อนที่เราจะเลิกงานอุ๊ยทุกคนวันนี้เราทำงานได้เยอะมากอ่ะเนี่ยดูสิแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับคนไข้เลยอ่ะคุยกับผู้ป่วยอะไรเงี้ยยังเลยแล้วก็ตรวจใกล้เสร็จแล้วนะมีคนไข้อีกมั้ยเดี๋ยวไปช่วยตรวจเอ้าคนนี้ทำไมไม่กลับบ้านโอเคอ๋อเราลืมให้ยาเขาเมื่อกี้หมอมาตรวจไงเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็กลับบ้านนะจ๊ะบ๊ายบาย
ีก1ชั่วโมงอ๋อวันนี้เราไม่ได้เลิกบ่าย3เราเลิก4โมงทุกคนลืมไปเพราะว่าเรามาทำงานตอน8โมงเช้าโอ้ my god คุณก็เยอะมากรับเข้าเตียงก่อนทำไมมาเยอะกันขนาดนี้เนี่ยส่งไปรักษาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ไหมอยากทำอีกอ่ะปะมาตรวจเครื่องเอ็กซเรย์กันสงสัยคนนี้แบบว่ามาตามนัดนะหมอนัดมาอะไรเงี้ยอุ๊ยจะทันไหมอ่ะหมดเวลาแล้วอ่ะไปคนไข้เปลี่ยนชุดเร็วๆอุ๊ยคนไข้คือสแกนเองเลยอ่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแล้วมันขอต่อเวลาไม่ได้ด้วยนะเหลืออีก5นาทีจะหมดเวลาแล้วคุณต้องรีบสแกนแล้วโอ้โหวิงเวียนศีรษะทันทีเลยอ้าวจบแล้ววันนี้ได้เยอะมาก224ซิมูเลียนเก่งมากเก่งขนาดนี้ยังบอกว่าทำงานได้พอประมาณเออแล้วแต่กันเลยนะเหนื่อยละแล้วเราก็จะจบคลิปกันที่ตรงนี้นะคะทุกคนคลิปนี้แบบเต็มอิ่มจุใจเกือบ1ชั่วโมงโอ้ยเหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกมากเหมือนกันนะคะอ้าวเทวีตอนนั้นอะมาทำไมอะเดินเดินไปไปไหนก็ไปไปเดี๋ยววันนี้เราจะพักแล้วนะคะก็กินข้าวอาบน้ำอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เราต้องไปทำงานพรุ่งนี้ป่ะวะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูตารางงานเลยโอเคใครที่แบบว่าเพิ่งเคยมาดูนะคะก็ย้อนไปดูคลิปอื่นๆกันได้นะคะทุกคนตอนเล่นคือเราสนุกนะแต่ว่าทุกคนจะดูสนุกหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้นๆ นะคะถ้าเกิดว่าดูช่องเราแล้วสนุกหรือว่าใครเครียดได้ก็เราก็ยินดีนะคะแล้วก็เราสนุกไปกับมันนะคะเพราะงั้นเราหวังว่าทุกคนจะสนุกด้วยโอเคพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเหนื่อยตอนนี้นะคะน้องก็กำลังทำแพนเค้กอยู่หรือเปล่าใช่แพนเค้กป่ะวะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวจะจากกันไปที่วันนี้นะคะพรุ่งนี้เรายังต้องไปทำงานแต่ว่าเราจะเจอกันคลิปถัดไปนะเพราะงั้นวันนี้บ๊ายบายนะคะลาไปก่อนแล้วนี้กินได้อย่างอร่อยเชียวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ